ถ้าคุณฟังคลิปนี้ไม่จบคุณอาจจะพลาดโอกาสทองในการประหยัดภาษีแบบมือโปรสวัสดีครับผมอาจารย์จริงนักวางแผนการเงิน CFP วันนี้จะมาเปิดเผยความลับที่จะทำให้คุณประหยัดภาษีได้มากกว่าที่คิดรู้ไหมว่าทำไมคนรวยถึงเสียภาษีน้อยก็เพราะว่าเขาวางแผนภาษีตลอดทั้งปียังไงล่ะแต่วันนี้เราจะมาโฟกัสที่ช่วงนี้ที่ตรงกับช่วงกลางปีซึ่งเป็นช่วงที่คนส่วนใหญ่บางทีเขามักจะมองข้ามกันผมมี3สิ่งที่จะแนะนำให้ทุกคนต้องทำในช่วงกลางปี1ตรวจสอบรายได้และค่าใช้จ่ายก็เหมือนกับการที่เราไปเช็คน้ำหนักกลางคลิปไดเอทถ้าเกินแผนเราจะได้แก้ได้ทัน2ปรับแผนการลงทุนลองนึกภาพว่าเรากำลังเล่นเกมการเงินถ้าเราเห็นว่ารัฐมนตรีคนไหนไม่โอเคก็ปรับใหม่ได้แล้วไง3เริ่มเก็บเอกสารสำคัญเหมือนกับตอนที่เราไปเก็บไอเทมในเกมRPGนะยิ่งเก็บเยอะยิ่งได้เปรียบตอนสู้บอสตอนสู้ทีอย่างไรก็ตามอย่าลืมว่าการวางแผนภาษีที่ดีเขาต้องทำกันตลอดทั้งปีต้นปียื่นภาษีวางแผนใหม่กลางปีตรวจสอบปรับแผนที่เรากำลังทำอยู่ปลายปีก็เก็บตกพวกค่าลดหย่อนต่างๆแล้วก็เตรียมเอกสารจำเอาไว้ว่าวางแผนภาษีกลางปีเท่ากับประหยัดเงินบวกลดสเตรสตอนสิ้นปีถ้าชอบเทคนิคแบบนี้ก็ติดตามเลยนะผมจะมาแชร์เคล็ดลับการเงินแบบเจ๋งๆแบบนี้ให้คุณตลอดทั้งปีเลย